วิดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบทที่14ช่างไฟฟ้าเรื่องการบริหารจัดการที่ดีของช่างไฟฟ้าขั้นที่2การแสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ 1. ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ 2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้เพื่อนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ครูให้ผู้เรียนตอบคำถามจากใบงาน 4. ครูให้ผู้เรียนสรุปแนวคิดในใบความรู้ 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันเฉลยและตรวจใบงานขั้นที่3การปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ 1. ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการที่ดีและความสำคัญหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นช่างบริการต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ครูให้ผู้เรียนสรุปผลจากการได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆและนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนของผู้เรียนพร้อมทั้งสรุปผลการเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นเอกสารส่งครู 3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจากนั้นร่วมกันเฉลยและตรวจแบบทดสอบหลังเรียนกรต.การเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบอาชีพช่างและการที่จะประสบความสำเร็จในงานช่างต้องยึดหลักอะไรบ้างขั้นที่4การประเมินผลผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบประเมินหลังการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ 1. หนังสือเรียนรายวิชาบังคับวิชาวิทยาศาสตร์พ.ว. 31001ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ใบความรู้และใบงานการวัดและประเมินผล 1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามใบงาน 2.การสังเกตพฤติกรรม 3. สังเกตการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการนำเสนอและการตอบแบบสอบถามหนึ่งการรู้จักและเข้าใจลูกค้าองค์กรและพนักงานผู้ให้บริการลูกค้าต้องรู้เสียก่อนว่าลูกค้าในแต่ละรายที่เข้ามาติดต่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการว่าเขาเป็นใครมีบุคลิกพฤติกรรมสไตล์เป็นอย่างไรรวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าในสถานการณ์ที่เราให้บริการอยู่ด้วย 2. การค้นหาความต้องการของลูกค้าในหัวข้อประเด็นนี้สามารถทำได้ไม่ยากแต่ไม่ค่อยมีผู้ให้บริการทำกันนั่นก็คือการตั้งคำถามทักษะการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้านั้นจะช่วยให้เราส่งมอบบริการได้ตรงกับใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้ใจเสียด้วยสามการให้บริการที่สร้างความประทับใจเราสามารถส่งมอบบริการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในขณะให้บริการจนเรียกได้ว่าเกิดประสบการณ์
ยกตัวอย่างเช่นการเอ่ยชื่อลูกค้าการนำเอาข้อมูลในอดีตมาเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าการส่งมอบของที่ระลึกในสิ่งที่ลูกค้าชอบการอวยพรแบบเซอร์ไพรส์การให้บริการแบบครบวงจรไม่ต้องให้ลูกค้าสอบถามทีละขั้นตอนการให้คำแนะนำหรือวิธีการป้องกันปัญหาแก่ลูกค้าการให้บริการด้วยความรวดเร็วจนคาดไม่ถึงเป็นต้น 4. การแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยทำให้ลูกค้าเปลี่ยนความรู้สึกจากอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สบายใจหรือโกรธให้กลับมาเป็นความรู้สึกประทับใจองค์กรต้องมีการออกแบบวางแผนให้ดีเสียก่อนว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่เราสามารถให้ข้อเสนอลูกค้าจนลูกค้ารู้สึกประทับใจได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปร้านอาหารแล้วในขณะทานอาหารพบว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่นั้นไม่สดร้านอาหารก็ยอมรับและเปลี่ยนจานใหม่ให้ลูกค้าทันทีโดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายในจานที่มีอาหารไม่สดอยู่นั้นหรือการที่ลูกค้าต่อว่าในเรื่องของการให้บริการพนักงานก็นำเรื่องไปปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งนำมารายงานผลการแก้ไขให้แก่ลูกค้า 1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่างที่ดีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตและช่างจดจำสามารถนำประสบการณ์ต่างๆมาบูรณาการความหลากหลายเหล่านั้นออกมาเป็นหนึ่งเดียวคือผลงานหรือการรู้จักคิดปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดีใบความรู้ที่2เรื่องคุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบอาชีพงานช่างการประกอบอาชีพงานช่างให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องมีคุณลักษณะและคุณธรรมดังนี้ 2. มีลักษณะของงานช่างที่ดีคือมีความรู้มีกระบวนการทำงานที่ดีสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงแก้ไขและประยุกต์ใช้ในการทำงานอยู่เสมอมีนิสัยรักการทำงานทำงานด้วยความปลอดภัย 3. มีความสามารถทางช่างที่ดีช่างทุกคนจะต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมรู้จักวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและพัฒนาทักษะกระบวนการทางช่างให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 4. เป็นผู้รอบรู้มีความรู้ความสามารถสูงในสาขาอาชีพของตนเองและมีความรอบรู้ในเชิงช่างทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีความคิดริเริ่มทันเหตุการณ์อยู่เสมอในยุคโลกาภิวัตน์ 5. มีไหวพริบเมื่อเห็นชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต้องมีความสามารถในการพิจารณาว่าชิ้นงานนั้นถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนำมาจากความคิดอย่างไรหรือใช้ทฤษฎีอะไรมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานและจดจำได้อย่างรวดเร็ว 6. มีความเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นในตนเองมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพงานช่างเป็นอย่างยิ่งความกล้าที่จะตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นคุณสมบัติที่ดีของช่างแต่จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย 1. มีระบบข้อมูลที่ดีสำหรับการตัดสินใจ
จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 2. ศึกษาหาความรู้ทันทีที่มีข้อสงสัยหรือถ้าไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 3. ฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลด้วยตนเอง 4. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตัดสินใจแล้วเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 7. มีความขยันอดทนการที่มีความขยันอดทนและมุมานะเพื่อความสำเร็จในการทำงานและการสร้างหรือผลิตชิ้นงานได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะต่างๆคือ 1. จะทำอะไรต้องมีเป้าหมายคือต้องตั้งความหวังไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรให้สำเร็จแค่ไหน 2. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. ตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. เมื่อพบความล้มเหลวใดๆไม่ย่อท้อแต่จะนำความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนหรือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส 5. ศึกษาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 8. มีความเพียรหมายถึงความพยายามในการทำงานอาชีพให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีความอดทนและความรับผิดชอบ 9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบอาชีพช่างทุกสาขาที่จะต้องมีเพื่อทำให้เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในสังคมรักและเต็มใจทำงานด้วยหรือดำเนินการธุรกิจร่วมกันได้เป็นอย่างดีทำให้การประกอบอาชีพมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น 10. มีความซื่อสัตย์การประกอบอาชีพด้านงานช่างถือความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดดังสำนวนซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานดังนั้นจึงต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและเพื่อนร่วมงานให้ความยุติธรรมมีมาตรฐานในการทำงานให้มีคุณภาพดีที่สุดแบบเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้เป็นที่เชื่อใจของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน 11. มีความรับผิดชอบการประกอบอาชีพช่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ายอมรับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการผลิตหรือการบริการด้วยความเต็มใจมีอัธยาศัยที่เป็นมิตรไมตรีกับทุกคน 12. ใบงานคำสั่งให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ 1. ในการประกอบอาชีพช่างทุกสาขานั้นหัวใจของการบริการคืออะไรบ้าง ข้อ 2. จงอธิบายคุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบอาชีพช่าง ข้อ 3. จงบอกคุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี ข้อ 4. อธิบายหลักการให้บริการที่ดีและกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจข้อ 5. อธิบายความหมายของคำว่าหัวใจการบริการมาพอสังเขป